รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับคุณผู้ชมกดหมายเลข23ก็เจอเราทันทีเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงนานากับเท็ดดี้ทำอีก1เมนูโดยมาจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะครับผมแต่มั่นใจเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนเนี่ยก็น่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยแหละครับวันนี้เมนูที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในรายการของเราจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดออกมาเสร็จแล้วอุ้ยกำลังอยากกินพอดีหรือเปล่าคุณผู้ชมเรามาดูกันนะครับ1 2 3ชมเดี๋ยวนะหมูเด้งเหรออันนี้ปลากรอบตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ก็เนื้อปลาขูดโอ้ยปลาอะไรครับเนี่ยปลากายขูดแล้วเราเลือกได้ไหมประกอบดีรออะไรเราเป็นคนชอบกินปลาคุณผู้ชมได้หมดแหละ2 อย่างปลากายขูดหลายขั้นตอนนะเดี๋ยวต้องเอามาต้มเอามาทำอะไรอีกปลาทำอะไรอ่ะในที่สุดก็เลือกของที่ทำยากยากนั่นก็คือเนื้อปลากรายนั่นเองเดี๋ยวขอเดาถ้าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่าจะเอาเนื้อปลากรายมาต้มเป็นชิ้นเหมือนลูกชิ้นแล้วก็มาผัดพริกเหลืองไหมผัดชาอะไรอย่างนี้ไหมประมาณนั้นปะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายผัดชาลูกชิ้นปลากรายไม่ใช่หรอทอดมันขมิ้นโอ้ยขอโทษนะอะไรอ่ะ คุณแค่ใส่พริกแกงลงไปเหรอปลาคะอ่ะปลากรอบเราจะทำอะไรครับหนึ่งในเมนูที่คิดถึงปลากรอบก็คิดถึงยำมะม่วงปลากรอบคุณคิดเหมือนกันไหมผมกินเล่นเป็นส่วนใหญ่แต่เอาไปยำก็ได้นะครับมายำต้องแซ่บใช่ไหมฮะยำต้องแซ่บต้องเผ็ดที่สำคัญวันนี้ยำมะม่วงปลากรอบของเราเนี่ยใส่กุ้งสดด้วยตกลงเป็นยำกุ้งสดยำมะม่วงปลากรอบกุ้งสดโอเคจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับยำมะม่วงปลากรอบนะครับขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกคืออะไรครับวันนี้จะมาบอกสูตรการทำน้ำยำสูตรเด็ดเลยน้ำยำมะม่วงปลากรอบเนี่ยหลายร้านเขาบอกกันว่าเป็นสูตรเด็ดที่เขาจะไม่บอกใครเพราะว่าน้ำมันจะข้นๆที่สำคัญเนี่ยมันต้องแบบรสจัดมากๆเพราะว่าเคล้าเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนผสมต้องยังแห้งอยู่แล้วก็เก็บความกรอบของส่วนผสมให้ได้เยอะที่สุดเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายเพราะว่าเราไม่อยากให้เราสองคนมีกลิ่นน้ำปลาที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บน้ำปลาไว้ใส่สุดท้ายแต่ก็ยังมีอยู่นะกลิ่นนะมีแน่นอนเกลือไทยนะคะทอดมันปลากายนี่เขาฟาดปลาอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่มีทางก็คือแค่ผสมแล้วก็ทอดเลยเหรอคลาสสิกไฟอ่อนๆ นะเพราะถ้าเกิดว่าไฟแรงเมื่อไหร่เนี่ยตัวน้ำตาลปี๊บของเราจะไหม้หรือถ้าคุณกังวลใจคุณใส่น้ำลงไปได้หน่อยนึงนะคะก็จะทำให้คุณเคี่ยวง่ายขึ้นแต่เวลาเคี่ยวก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นนิดนึงเพื่อให้น้ำของเราเนี่ยระเหยออกมาให้หมดโอ้ง่ายกว่าเยอะเลยเราต้องการส่วนผสมน้ำยำที่เหนียวคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดลักษณะแบบนี้คือน้ำตาลปี๊บละลายแล้วเขาเริ่มฟูแบบนี้นะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆๆๆอย่างนี้จากนั้นเติมน้ำปลาเข้าไปถ้าบ้านใครน้ำปลาเค็มมากก็ลดสัดส่วนเกลือไทยลงได้นะคะและนี่คือเหตุผลที่เราใส่น้ำปลาสุดท้ายเพราะว่ากลิ่นน้ำปลาเวลาโดนความร้อนเขาจะลอยขึ้นมาเต็มครัวเลยคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดแบบนี้อีกรอบนึงปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นแล้วนำมาทำเป็นน้ำยำกันค่ะตัวน้ำยำของเราจะเป็นแบบนี้จากนั้นเทดดี้ใส่น้ำมะนาวอ่ะน้ำมะนาวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหวานกับเค็มใช่ไหมใช่เราขาดเปรี้ยวและเผ็ดพริกขี้หนูนะครับหอมนะครับได้หอมได้พริกขี้หนูแล้วอ่ะพริกป่นครับใส่เยอะแบบนี้เลยค่ะอย่าตกใจนะสีเขาจะดูดุเดือดนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีของสดคือกุ้งสดด้วยเราต้องการให้ความเผ็ดเนี่ยมันกลบความคาวอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือกุ้งที่ทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปอ่ะโอ้โหสีสันใส่มะม่วงใส่ปลากรอบแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายและกุ้งแห้งได้เลยค่ะมันไม่เผ็ดไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามก่อนไม่เผ็ดคือของแบบนี้ต้องเผ็ด
ตายแล้วมันต้องรสอย่างนี้แหละอ่ะขึ้นช่ายนะครับกุ้งแห้งนะครับและปลากรอบค่ะโจทย์ของเราโอเคโอ้โหคุณฟังเสียงสิกรอบกรุบๆๆๆๆอย่างนี้เลยจากนั้นนะคะเรามีท็อปปิ้งเป็นไข่กุ้งด้วยเดี๋ยวขอตักเสิร์ฟก่อนโอ้โหสียำแบบสะใจแบบนี้เลยค่ะก็จะไม่รู้ว่านี่คือโจทย์ของเรานะประกอบใส่ประกอบลงไปหน่อยนึงทีนี้ใส่ไข่กุ้งให้หน่อยตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่งด้วยไข่กุ้งนะครับเราเติมขึ้นช่ายนะคะช่อสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูยำมะม่วงปลากรอบครับการบี้น้ำพริกแกงกับเนื้อปลาเข้าด้วยกันซะก่อนที่ยังไม่ลอยก็รอเขาขึ้นมาพอลอยเราก็พริกเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยทอดมันสีสันสวยชวนรับประทานนะคนเดียวทาน4ชิ้นก็พอนะเยอะก็เปลืองวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำบานอฟฟี่คาราเมลมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคาราเมลแบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำบิสกิตผสมคุกกี้ช็อกโกแลตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันตักบิสกิตลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วกดด้วยช้อนให้แน่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบานอฟฟี่คาราเมลใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำเชื่อมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเข้ากันเติมวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันและเดือดข้นปิดไฟค่ะใส่กล้วยหอมหั่นเป็นแว่นคนพอเข้ากันเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณ1/2ของแก้วบีบวิปปิ้งครีมสลับชั้นประมาณ2/3ของแก้วแล้วนำมาหยอดแต่งด้านบนของบานอฟฟี่คาราเมลจากนั้นบีบแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมสีขึ้นฟูตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขูดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของบานอฟฟี่คาราเมล1ในเมนูยอดฮิตประจำร้านเบเกอรี่ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ถูกปากไซส์หวานหลายคนสูตรนี้มีเทคนิคง่ายๆในการทำคาราเมลเพียงแค่มีตัวช่วยชั้นเลิศอย่างน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิดผลรสชาติหวานกลมกล่อมที่แทรกซึมอยู่กับส่วนผสมบิสกิตกล้วยหอมและวิปปิ้งครีมเมื่อทานพร้อมกันในคำเดียวรสชาติอร่อยลงตัวเป็นที่สุดแอบบอกเลยว่าถ้าคิดจะทำขายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะจ๊ะบานอฟฟี่คาราเมลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่ 168.36 สตางค์ราคาต่อ1ที่เท่ากับ 28.06 สตางค์